สวัสดีเพื่อนๆชาวด่านพิฆาตอสูรนั่นเองนะครับเนื่องจากว่ามีกิจกรรมใหม่มาอีกแล้วฮะกียูเสาหลักหลังจากที่มานาตอนต้นเดือนนี่ก็มากันไม่หยุดเลยคือแบบจะเอากูให้ได้เลยใช่ไหมเนี่ยคือแบบจะให้มีในไอดีให้ได้เลยใช่ไหมมาเดี๋ยวเรามาคุยก่อนนะครับว่ากิจกรรมนี้ผมอยากให้เห็นอย่างแรกนะครับก็คือของรางวัลก่อนเมื่อฆ่าบอสได้เห็นป่ะแล้วก็มันจะมีเป็นเปอร์เซ็นต์เนาะว่าได้เป็นเท่าไหร่อะไรยังไงก็ว่ากันไปนะครับตามเปอร์เซ็นต์เลยอันดับต่อมานะฮะอยากให้ดูในช็อปครับและสิ่งที่ผมอยากจะให้ดูที่สุดก็คือ240ทดไว้นะครับ240หลังจากนั้นนะครับสิ่งที่เราจะต้องไปนะแพ็คสิครับรออะไร อ่ะโอเคมาเดี๋ยวผมอยากบอกต่อนะครับว่าไอ้แพ็คเนี้ยมันเป็นยังไงนะครับผมบอกแล้วว่าเมื่อกี้240อย่างก่อนหน้านี้กีอยู่มาวันแรกเนี่ย 7,000 เนาะแล้วก็หลังจากนั้น 10,000 เนาะแล้วหลังจากนั้นก็ใช้ 24,000 เพชรนะครับล่าสุดครับนี่ไง250คือแบบมึงพันเดียวกูได้กี่ยูแล้วหรอคือมึงโหดไปเปล่าวะคือโอ้มึงนี่ไม่อยากจะเกมแม่งจะให้กูเติมเอาให้ได้อะว่ากันตรงๆเถอะแต่ประเด็นคือว่าถ้ามีมา1ตัวแล้วเนี่ยถามว่ามันจะเก่งไหมก็ต้องยอมรับกันก่อนว่าไม่เก่งนะครับดังนั้นกิจกรรมในรอบนี้สิ่งที่เราจะได้เนี่ยคือกี่ยูแค่ตัวเดียวเท่านั้นเองนะไม่มีอะไรมากกว่านั้นเลยโดยการที่จะเล่นนะครับเข้าไปที่ Battle แล้วต่อสู้ตามปกติเลยครับแต่ว่าการต่อสู้เนี่ยกดสคริปต์ได้นะครับปุ๊บเนี่ยเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้เห็นมั้ยหลังจากนั้นเนี่ยมันจะบอกเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่เห็นมั้ยเห็นมั้ยมี0 20 40อะไรอย่างเงี้ยครับก็ว่าไปนะเนี่ยคือการต่อสู้มีเพียงเท่านี้เลยครับแล้วมันเก็บแต่ว่าเผื่อมีคนถามเพิ่มเติมนะครับแล้วถ้าแบบผมไม่อยากเติมแบบ 1,000 น่ะแล้วจะสามารถได้กิยูได้มั้ยนั่นเองนะอันนี้ผมลองให้แบบคร่าวๆแล้วนะเนื่องจากว่าเมื่อกี้ผมเล่นไป3รอบโดยเบ็ดเสร็จนะครับจะได้อยู่ที่อันเนี้ย32แล้วทีเนี้ยคูลดาวน์ของมันอยู่ที่72ชั่วโมงหมายความว่าเรามีเวลาเล่นทั้งหมดอยู่ที่3วันแล้วหลังจากนั้นนะครับสิ่งที่คุณทำไม่ต่อก็คือซื้อครับเห็นปะเนี่ยซื้อครับแล้วคุณก็จะได้3รอบนี่ไงเอ้ยจะได้แค่รอบเดียวนะครับเนี่ยเห็นปะคือมันก็แพงเอาเรื่องนะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอันนี้คือถือว่าผมทำให้ดูนะอยากได้ต่อก็เติมอีกซึ่งมันสามารถเติมได้3รอบครับน่าจะ50 80หรือ100เอาง่ายๆเลยครับสุดท้ายเนี่ยมันก็จะได้แค่10เห็นป่ะนะผมแลกต่อเนี่ย42นั่นเองนะก็คือ1วันถ้าเรารีแบบนี้เรื่อยๆนะครับรีแบบนี้เรื่อยๆนะย้ำก่อนนะหมายความว่าคุณจะได้เบ็ดเสร็จอยู่ขั้นต่ำเนี่ยอันเนี้ยประมาณ60ทีนี้เราก็มาเฉลี่ยนะครับ60แล้วก็3วันเนี่ยคือประมาณ180มันก็ขาดอยู่ดีครับยังไงมันก็ไม่ถึง240ดังนั้นถ้าคุณจะเอาเนี่ยมีเป็น2ตัวเลือกเนาะอย่างแรกก็คือเติมเพื่อเอาไปเลยกับอย่างที่2เมื่อกี้ผมเฉลี่ยแล้วอันนี้คือแค่เฉลี่ยเฉยๆนะอยู่ที่ประมาณ180ถึง200หมายความว่ามันยังขาดอีก60ดังนั้นเราก็ต้องมาดูแพ็คครับแพ็คไหนที่มันขาด60นะไม่มีเลย ตัวเกมไม่ออกแบบอ่ะแบบนั่นแหละมันไม่มีครับสิ่งที่คุณจะต้องทำเนี่ยคุณอาจจะต้องซื้อแพ็ค400บาทเนี่ยแพ็คนึงแล้วก็แพ็คอีก29บาทก็จะตกอยู่เฉลี่ยที่ประมาณ450นะครับก็คือยังไงคุณก็ต้องเติมอ่ะแต่ถามว่าถูกลงไหมอ่ะใช่ถูกลงครับจาก 1,000 มันจะเหลือแค่ประมาณ450บาทคุณจะสามารถได้กียูแน่นอน1ตัวหวังว่าน่าจะเป็นการคำนวณให้เห็นภาพกันเนี่ยชัดเจนนะว่าแบบไหนประหยัดที่สุดนั่นเองนะครับอันนี้คือเคลียร์กันแล้วนะอย่างแรกก็คือผมสรุปอีกทีนะครับเติมไปเลยครับ 1,000 เพื่อเอากียูอันนี้ชัดเจนนะแต่ว่าคุณจะได้เพชรได้อะไรมาด้วยอันนั้นช่างมันเป็นอีกกรณีแล้วอีกกรณีก็คือว่าคุณต้องเติมอันนี้ครับจริงๆเติมอาจได้แค่400นะผมว่ามันก็น่าจะได้แล้วเพราะว่าคุณสามารถเอาอันเนี้ยมาแลกได้ด้วยผมว่าอันเนี้ยก็น่าจะพอนะถ้าสำหรับผมอ่ะนะมันอาจจะพอแล้วเพราะว่าไอเหรียญเมื่อกี้มันได้อยู่ประมาณ180ถึง200ถูกป่ะแต่ว่าหลังจากที่เราแลกอันเนี้ยแล้วเราแลกอันนี้อีกอันเนี้ยมันได้10เหรียญหมายความว่าจะได้อยู่ประมาณ60พอดีโดยเฉลี่ยนะถ้าผมไม่ผิดพลาดนะก็คือเติม400บาทแล้วก็ได้อันนี้ด้วยส่วนมีคนถามแล้วอย่างนี้ผมจะเปิดไหมคือผมขอบอกแบบนี้ก่อนนะส่วนตัวก็อยากได้มีอ่ะยังไงมันก็ดีแต่ว่ามันได้ยากถูกป่ะเอาล่ะทีนี้ผมจะมาตอบเป็นแบบนี้ผมจะดูว่าไอ้72ชั่วโมงเนี่ยสมมติถ้ามันตามเฉลี่ยที่ผมคิดจริงๆอ่ะ180ถึง200ผมอาจจะยอมเติม400เพื่อเอากียูก็ได้ส่วนตัวผมอาจจะเป็นอย่างนี้นะเพราะผมมองว่า400ได้ตัวนึงยังไงมันก็คุ้มป่าวะคืออย่างก่อนหน้านี้ 7,000 10,000 คือแม่งก็เปลืองไงถูกป่ะแต่นี่400ได้ก็ไม่มีปัญหานะส่วนตัวก็ไม่มีปัญหานะก็ยอมเติมก็ได้ครับเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ย
ครบแล้วสามวันแล้วก็ซื้อต่อไม่ได้แล้วเห็นไหมเห็นไหมเออเนี่ยทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่า1วันเนี่ยมันจะตกเฉลี่ยที่เท่าไหร่อันนี้คืออยากเอาคำนวณให้ดูไปเลยนะครับเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อหลายๆคนนะครับอ่ะอันเนี้ยเดี๋ยวมาดูนี่เบ็ดเสร็จได้60เห็นป่ะผมเฉลี่ยไม่ผิดจริงๆด้วยครับเนี่ยมันอยู่ที่เรทนี้จริงๆประมาณเนี้ย60 3วันก็180ไง180แล้วก็เติมอีกสัก400หมายความว่าก็จะเป็น60พอดีเป๊ะเลยคุณก็จะสามารถได้กิยู1ตัวแล้วโดยใช้แค่400บาทเท่านั้นอันนี้คือกรณีเติมนะแต่ผมย้ำอีกทีว่าถ้าใครไม่เติมเลยแบบ 100% น่ะไม่ได้นะยังไงก็ไม่ได้นะทีเนี้ยมันได้แค่180คุณก็ลองไปคำนวณว่าคุณจะแลกอะไรดีในจำนวน180อ่ะจะตุนเป็นอันนี้ไหมเพราะ10ใบมันก็เท่ากับประมาณ 3,000 เพชรป่ะเนี่ยเนี่ย10ใบเท่ากับ 3,000 เพชรนะเหมือนกันนะครับหรือว่าจะไปแลกในอันนี้ก็ได้1อันก็เหมือน750เพชรละอันเนี้ยนะหรือจะเอาเป็นอันนี้ก็ได้เพื่อเอาไปอัพอาวุธตัวละครของคุณแล้วแต่สะดวกเลยไม่มีผิดถูกนะถือว่าคลิปนี้ทำแบบละเอียดหวังว่าจะเห็นภาพกันชัดเจนเนาะสำหรับตัวกิยูถ้าใครอยากได้ก็จัดไปฮะตามนี้เลยถือว่าประหยัดสุดละ